วันนี้นะคะเราสองคนขอมาแนะนำสำหรับสาวนักช็อปไอเทมจากญี่ปุ่นอร่อยมาสาดเสียอร่อยใช่ไหมกูชอบซื้อของกระจุกกระจิคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบคิดคนอะไรที่มันง่ายต่อการใช้ชีวิตใช่กูรู้สึกเชี่ยโคตรเจ๋งมึงดูฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ดิใช่ดีปะดีสัตว์นี่แหละค่ะความญี่ปุ่นอีดอกขอมาแนะนำสำหรับสาวนักช็อปไอเทมจากญี่ปุ่นเพราะว่าหลายๆคนนะคะไปญี่ปุ่นก็ต้องซื้อนู่นซื้อนั่นซื้อนี่เราสองคนก็เหมือนกันมึงมีความประทับใจอะไรจากญี่ปุ่นบ้างไหมถ้านึกถึงญี่ปุ่นนึกถึงอะไรแบกูมีความประทับใจอย่างญี่ปุ่นนะเว้ยคือครอบครัวกูเนี่ยไม่ค่อยได้ไปต่างประเทศด้วยกันประเทศที่ไปด้วยกันหลายครั้งเนี่ยคือญี่ปุ่นประเทศเดียวแม่อยากไปเพราะแม่อยากไปดูซากุระเฮ้ยมึงเชื่อป่ะกูไม่เคยไปซีซั่นซากุระหรือซีซั่นดอกไม้อะไรแบบนั้นมึงไม่เคยไปเลยเหรอเออมีใครไม่เคยไปวันนี้กูพาไปเพราะว่ากูจะพาไปแทนดัชชี่ 0% นะคะคือตอนนี้นะคะดัชชี่เขามี 0% Fat Japan Series เว้ยมันทำให้คอมบิเนชันทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากสำหรับคนรักญี่ปุ่นอย่างเราสองคนถูกต้องค่ะเพราะว่าของอันแรกมันเป็นรสเบอร์รี่ซากุระนะคะแล้วมัน 0% Fat คือน้ำตาลน้อยกว่าแล้วก็ไม่มีไขมันเลยกับอันนี้นะคะเอาใจสายกินนะคะรสโมจิฮินาโกะค่ะใครที่เคยกินขนมโมจิฮินาโกะมันก็จะเป็นเหมือนแบบมีถั่วอะไรแบบเนี้ยอร่อยมากมันกินถั่วแบบนุ่มนวลอ่ะแล้วก็มันจะมีความหนึบหนับรู้สึกเหมือนโมจิจริงๆเพราะมันมีบุกเว้ยถูกต้องอ่ะแกะชิมทีละอันก่อนของเราเป็นราสเบอร์รี่ซากุระนะคะมันก็จะมีความเปรี้ยวหอมหวานอะไรอย่างเงี้ยมึงอร่อยมาสาดเสียอร่อยใช่ไหมอร่อยประสาทแดกดอกไม้ขึ้นจมูกก่อนเลยแต่เป็นดอกไม้ที่แบบมันไม่ได้ปรี๊ดเกินอะไม่ใช่ดอกไม้กะเรียวกะราดเป็นดอกไม้ซากุระที่ผลิบานตอนฤดูใบไม้ผลิจริงๆต้นมันเนี่ย อยู่แถวตีนภูเขาฟูจิไอเชียได้ฟิลเหมือนนั่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะคะคุณรู้สึกได้กลิ่นไอแดดน้อยอันนี้นะคะอร่อยได้ไม่มีไขมันคอเลสเตอรอลต่ำมีใยอาหารอินูลินสูงและมีวิตามิน B5 สูงการที่มีใยอาหารสูงนะคะมันทำให้เราอิ่มท้องนานกว่าปกติไฟเบอร์ขออธิบายก่อนมันจะมีความเนื้อเล็กๆอย่างนี้นะใช่มันมีเนื้อคือข้างในมันจะมีความเท็กเจอร์ของเบอร์รี่เพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกคนได้กลิ่นดอกไม้เข้าไปหอมบึบแรกเสร็จอะมันจะมีความแบบเปรี้ยวกลมเปรี้ยวนิดๆเนาะมันจะของเบอร์รี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยความหวานคือกำลังดีบอกเลยใครชอบฟิลเบอร์รี่อะอันเนี้ยกูชอบมากเข้ามากนะคะแล้วเนื้อเขานุ่มนวลมากจะหมดแล้วอะทำไงดีอะทำไงอะโอเคค่ะรสที่2คือรสโมจิฮินาโกะอันนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบสายกินแล้วก็ชอบกินโมจิคือเนี่ยเป็นคนชอบฟิลอะไรที่มันแบบหนุกๆใช่ต้องได้เคี้ยวอ่ะเนี่ยอร่อยสัดๆวืบแล้วเลยกลิ่นถั่วน้ำแต่ไม่ใช่ถั่วแบบมันไม่ได้เป็นถั่วแบบถั่วที่ส่งแรงนะเว้ยมันเป็นเหมือนแบบไม่ใช่ถั่วแบบเบาๆมันทำให้คนที่ชอบฟิลแบบมันๆนัวๆกินเข้าไปมันจะมีฟิลลิ่งของบุกเล็กๆอยู่ตรงนั้นอันเมื่อกี้จะออกเปรี้ยวนิดอันนี้จะออกเป็นแนวหวานนัวหวานหน่อยหวานน้อยหวานน้อยสำหรับใครที่ดูแลสุขภาพนะคะดูแลรูปร่างอย่างเราสองคนนะคะก็เหมาะมากกับโยเกิร์ตดัชชี่ 0% แฟตอันนี้นะคะสองรสใหม่ใครที่ดูแลตัวเองแต่ยังอยากชอบความอร่อยอ่ะกูแนะนำเว้ยเพราะว่านี่คืออร่อยมากน้อยกว่าแล้วก็แฟตสูงเราเห็นไม่มีไขมันเลยแล้วก็มีวิตามิน B5 เสริมเข้าไปนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์สูงมากบีเอาจริงๆป้าเราเริ่มมากินแบบโยเกิร์ตเพราะเธอเลยอ่ะเพราะว่าป้าโยเกิร์ตตลอดให้ความรู้เนี่ยเกี่ยวกับการกินพวกโปรไบโอติกซึ่งในโยเกิร์ตเนี่ยมีไม่เยอะมากถูกต้องค่ะก็แนะนำว่าควรจะกินจริงๆทุกวันนะคะแล้วคือซึ่งเนรู้ว่าแบบเวลาใครแนะนำก็ชอบบอกว่าให้ทานกรีกโยเกิร์ตไปเลยแต่แบบเฮ้ยไม่จำเป็นอ่ะคือเนโต้มากับดัชชี่อ่ะเหมือนกันเออกูเป็นสาวดัชชี่นะไอ้พี่สองพันห้าคือเราโตมากับเขาจนแบบกูชอบมากไอรสสตรอเบอรี่อ่ะเพราะว่ามันจะมีโยเกิร์ตไหนวะที่จะมีสตรอเบอรี่ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันแบบนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้พอเขาออกซีรีส์อะไรเราจะลองให้หมดนะคะอร่อยมากเลยอ่ะดีว่ะโอเคต้องขอขอบคุณดัชชี่นะคะที่ทำ 0% Fat Japan Series มาให้เราลองนะคะมี2รสชาติใส่ความเป็นญี่ปุ่นเข้ามาในนี้เลยนะคะพาให้ลองเลยดัชชี่ 0% Fat อร่อยสดชื่นมั่นใจไม่มีไขมันนะคะกินทุกวันดีทุกวันเวลาไปญี่ปุ่นมึงซื้ออะไรบ้างกูชอบซื้อของกระจุกกระจิกเนะเป็นคนที่มีของกระจุกกระจิกเยอะมากกูมีของกระจุกกระจิกเยอะมากวันนี้สิ่งที่เนะเอามาให้ดูเป็นอันที่กูไม่มีวันที่จะซื้อเด็ดขาดคือนี่ว้า
คือดองกี้ที่นั่นน่ะมึงมันจะมีของไม่เหมือนเมืองไทยอ่าใช่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 กิฟต์น่ารักต่างๆมึงไปหาซื้อได้เลยแล้วมึงก็รู้ช่วงเนี้ยเขาติดกิฟต์กันใช่ปะใช่กิฟต์มิวกิฟต์ซีลีนเราก็เป็นกิฟต์คูโรมิทำไมอ่ะเอ้ยน่ารักดีว่ะแล้วมึงเชื่อปะว่ามีแต่คนถามว่ากูซื้อที่ไหนแล้วดองกี้ไทยไม่มีอันนี้เป็นอีกหนึ่งอันนะคะที่เน็ตไปถึงญี่ปุ่นปุ๊บเน็ตตรงดิ่งไปซื้อเลยโอเคสองต่อมาก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางนะคะเยอะแยะมากมายเครื่องสำอางที่พี่เน็ตจะซื้อมันจะเป็นอะไรแบบนี้เยอะมากอายไลเนอร์จริงๆคนญี่ปุ่นเขาแต่งหน้าเยอะมากมึงซื้อทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ในเมืองไทยแล้วนะแต่กูเป็นโรคจิตคือกูซื้อตั้งแต่มันอยู่ญี่ปุ่นไม่พอแล้วก็กูก็ต้องซื้ออีกเพราะมันถูกกว่าให้ทริคนิดนึงสำหรับใครนะคะที่เวลาไปลองดูนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นภาษาญี่ปุ่นหลายครั้งเราอ่านอะไรไม่ออกเลยสมมติถ้าคุณอ่านไม่ออกคุณต้องไปที่ Google Translate หน้าตาจะเป็นแบบนี้กดเข้าไปเลยเปลี่ยนให้เป็นภาษาที่เราจะเอานะคะคือเป็นเจแปนไป English นะคะเสร็จปุ๊บกดที่คาเมล่าค่ะ Yeah it's eyelash serum ค่ะ เป็นพรีเมียม eyelash serum ดังนั้นเรารู้แล้วว่าเขาจะไปใช้ตรงไหนอุ้ยต้องมีแป้หมดเลยปะอะไรเงี้ยอุ้ยแป้หมดเลยมันอาจจะไม่ได้แปลตรงตัวทุกคำแต่อย่างน้อยมึงรู้ว่ามึงใช้กับอะไรใช่เป็น hot water and face wash เห็นไหมมึงกูมีความเครียดทุกครั้งเวลากูซื้ออันนี้เพราะกูไม่รู้มันคือสีอะไรตรงนี้สิบอกมาเลยว่าเขาคือสีบราวน์นะคะเออเลิศเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกลัวว่าโอ๊ยไปญี่ปุ่นอ่านไม่ออกเราใช้ Google Translate มันช่วยได้ในระดับนึงจริงรวมถึงเมนูด้วยแล้วมีในทุกภาษาเลยมึงไปเกาหลีไปไหนไปได้หมดเลยนะคะแนะนำว่าถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่ามันดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีตราอวอร์ดเหมือนเขาจะจัดลำดับในทุกๆครึ่งปีทุกๆปีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณซื้ออันนั้นอะมั่นใจได้ว่ามันจะเป็นของที่ดีเพราะคนเขาโหวตมาแล้วและอีกอันนึงก็คือคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบคิดคนอะไรที่มันง่ายต่อการใช้ชีวิตกับมึงกูรู้สึกมึงทามาสคาร่าอีกทีมึงงงไหมหรอนี่คือที่ล้างมาสคาร่าออกจากขนตามึงโดยที่มึงไม่ต้องถูออกเชี่ยโคตรเจ๋งก็คือทำให้มันละลายก่อนตัวนี้นะคะงงมากและอันนี้ก็เป็นที่ทาคิ้วที่ดีมากๆเมืองไทยก็มีอีกเหมือนกันมูสโมโตแต่ว่ากูก็ชอบซื้อที่นู่นเพราะว่ามันก็น่ารักดีแล้วมันก็จะมีลิมิเต็ดอีชั่นแบบอะไรต่างๆมากมายอ่ะแล้วอันนี้มึงต้องชอบไปอันไหนมาเจลใส่ผมเมกามิกสติกลองซิกูให้มึงลองเองเลยเอามาดูผมพี่ปายนะคะมึงเขาเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนญี่ปุ่นอะเฮ้ยเห็นปะมันตกลงมาเลยว่ะมันไม่ได้มันด้วยนะปายมันเป็นเหมือนแค่เรียบร้อยมึงดูฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ดิใช่ดีปะดีสัตว์เหมาะกับคนที่มีลูกผมเยอะอย่างกูดูดิช่วยปัดอีกข้างเหอะกูทนไม่ได้แล้วแล้วมันไม่ได้มันแป้นเว้ยคือสามารถทำให้มันจับตัวได้โดยไม่เปียกข้อดีคือของมันใช้มันจะแข็งอ่ะใช่อันนี้ไม่เปียกนี่แหละค่ะความญี่ปุ่นอีดอกอีกอันนึงที่ไปญี่ปุ่นแล้วพี่เนซื้อประจำเมืองยาตับมันแก้แห้งอ่ะคือกิน3เม็ดก่อนดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็กิน3เม็ดตอนหลังกินอ่ะไม่แห้งเลยจริงป่ะเนี่ยเออแต่ว่าได้ยินมาว่ากินมากๆก็ไม่ดีหรอกนะกูว่าไม่มีอะไรกินมากๆก็ไม่ดีหรอกมือมากๆก็ไม่มีสิ่งที่กินมากๆแล้วดีคือโยเกิร์ตดัชชี่สูตรเปอร์เซ็นต์แฟตเจแปนซิลี่มันคือเคล็ดลับในการดูแลหุ่นของเรา2คนเหมือนกันนะจริงๆแล้วปายอ่ะบอกว่าเวลาปายจะรีดหุ่นนะมึงอ่ะกินโยเกิร์ตตอนเช้าจริงๆทุกวันนี้กูกินโยเกิร์ตตอนเช้าทุกวันเพราะว่าตอนเช้ากูไม่สามารถกินมื้อหนักได้เวลาไปกองละครชอบด่ากูว่าทำไมน้องไม่กินข้าวกองเลยไม่ใช่เพราะกูกินข้าวมาแล้วตอนเช้ากูต้องการกินอะไรที่กูรู้สึกว่าตัวกูเบาไลท์ๆแล้วก็เหมือนอยู่ท้องเพราะฉะนั้นคือโยเกิร์ตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะถ้าเป็นสูตรของพี่ปายก็จะใส่เหมือนพวกกราโนโล่งกราโนล่าใส่เข้าไปเพิ่มนะคะแล้วก็ฝากเอาไว้นะคะกับโยเกิร์ตดัชชี่ 0% Fat Japan Series นะคะอยากอิ่มอร่อยนะคะแล้วก็ไม่มีไขมันน้ำตาลน้อยกว่าวิตามิน B5 ก็แนะนำเลยนะคะใช่มึงถ้ามึงไปดองกี้อ่ะนี่ยาสระผมที่พวกเราชอบซื้อดิบเลยมึงรู้ว่าถูกกว่ากับพันตอนแรกกูนึกว่ามันคือกาแฟวะทุกครั้งที่กูไปญี่ปุ่นพวกเราต้องแบกทุกสิ่งทุกอย่างไปใช่ปะใช่กูไม่แบกอีกแล้วกูเข้าดองกี้ก่อนเลยอันนี้คือเป็นแชมพูที่หอมประสาทเสียแต่อันไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูในไหนแล้วซิเพราะเราจะมีพีพีหอมหัวไตควายเฮ้ยขอถ่ายมีอะไรที่ญี่ปุ่นนะคะที่เวลาคุณไปแล้วคุณซื้อหรือว่ามีอะไรที่ไปถึงญี่ปุ่นแล้วคิดถึงจังนะคะคอมเมนต์มานะนี่คิดยังไม่จบหรอกกูถอดผมBye.